วันศุกร์ต้องไปเที่ยวแบบเด็กๆกันก่อนนะคะบางทีเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผู้ใหญ่หลายๆคนก็ดูเที่ยวตามเด็กก็เยอะนะคะโฟกัสค่ะพิธีกรเด็กน้อยของเราวันนี้พาไปชมคนจำลองยังไงอ่ะเคยยินจากคนชื่อจำลองสีมือจำลองนะคะคนจำลองจริงๆแล้วก็คือหุ่นขี้ผึ้งเหมือนคนจริงๆเคยไปแล้วที่นี่แต่ว่าวันนี้น้องโฟกัสเขาก็ไปอีกมุมมองหนึ่งของเด็กเวลาเขาเห็นหุ่นขี้ผึ้งเขาเป็นยังไงไปที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่นครปฐมค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโฟกัสค่ะพอดีในเที่ยวแบบโฟกัสอีกครั้งครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเปิดให้เข้าชม30กว่าปีแล้วครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์ก๊าซอยู่ร้อยกว่าชิ้นมีทั้งพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8หุ่น3บุคคลสำคัญของโลกก็มีด้วยครับและที่ผมเห็นว่าน่าสนุกก็คือห้องนี้ครับการละเล่นของไทยซึ่งการละเล่นบางอย่างผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยซ้ำอย่างการละเล่นขี่ช้างชนกันหรือการเล่นหัวล้านชนกันมาที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยทำให้ผมสงสัยว่าใครเป็นคนปั้นหุ่นเหล่านี้ขึ้นมาอย่างนี้คงต้องถามพี่แน็กแล้วล่ะครับก็จริงๆถ้าถามว่าใครเป็นคนเริ่มปั้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นคนคิดคนวิธีปั้นทั้งหมดก็คืออาจารย์ดวงแก้วพิทยากรศิลป์ค่ะแล้วก็จริงๆท่านก็เป็นผู้เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มาด้วยนะคะแต่โฟกัสรู้ไหมว่าจริงๆแล้วกว่าจะเป็นหุ่นได้แบบนี้อาจารย์ดวงแก้วเนี่ยต้องคิดคนหลายขั้นตอนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าต้องหาอุปสรรคอุปกรณ์ทำยังไงให้หุ่นเนี่ยปั้นออกมาแล้วไม่ละลายหรือว่าใกล้เคียงของจริงมากที่สุดสามารถแต่งเติมสีให้ได้เหมือนที่สุดซึ่งโหคุณอาจารย์ดวงแก้วใช้เวลาหลายปีมากเลยครับกว่าจะได้ออกมาเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วโครงการต่อไปของพิพิธภัณฑ์ล่ะครับค่ะนอกเหนือจากที่พี่เล่าไปแล้วนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่ง เปิดมาในช่วงต้นปีเนี่ยจริงๆก็คือเราก็มีกิจกรรมหรือว่ามีหุ่นใหม่ๆเปิดขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าตอนช่วงต้นปีเนี่ยก็จะมีหุ่นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างเงี้ยค่ะที่เพิ่งเปิดขึ้นมาแล้วก็หลวงที่กำลังจะเปิดคือหลวงตามหาบัวซึ่งก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยจำนวนมากนะคะก็ยังไงเนี่ยเผื่อถ้าวันไหนโฟกัสว่างๆเนาะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวหรือเพื่อนๆเนี่ยลองมาเที่ยวดูนอกจากว่าจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเนี่ยก็จะได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับหุ่นเกี่ยวกับต่างประเทศที่ก็มีให้ดูเหมือนกันแค่รูปปั้นสวยๆเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผมอึ้งแล้วก็ทึ่งไปด้วยแล้วกลับมาพบกับผมโฟกัสคหบดีในเที่ยวแบบโฟกัสตอนหน้าครับสวัสดีครับน่ารักมากโฟกัสคหบดีใหม่ชีวิตสงสัยพี่ปุ๊กสงสัยเขาโฟกัสตอนโฟกัสไปเนี่ยเรียบร้อยเสื้ออยู่ในกางเกงตลอดเวลาเลยเพราะว่าเข้าไปที่นี่ต้องสนุกมากเพราะว่าพอตอนปิดรายการนี่นะคะโฟกัสนี่หลุดลุยมากว่าเด็กๆก็วิ่งมาเล่นด้วยกันค่ะเด็กไม่ใช่เด็กที่ไหนคะเด็กเมื่อกี้เกาะไหล่กันไม่เอาไม่พูดเขาจะมาแช่แต่ตอนกลางคืนแต่หุ่นที่นิ่งเหมือนจริงๆหุ่นที่เพิ่งเวลาไปนะมันได้ความรู้สึกแบบเหมือนจริงทุกทีเลยอ่ะเคยไปจะมีผู้หญิงที่เขานั่งต้อนรับอยู่ข้างหน้าเป็นเหมือนแบบประชาสัมพันธ์คุณแม่ครั้งแรกเลยคุณแม่เข้าไปจะไปทักค่ะจะไปถามว่าเราจะไปห้องไหนก่อนเขานิ่งค่ะป้าขอให้คุณแม่ไปทำสายตาค่ะโอเคว่าทำไมไม่มองว่าเขาปั้นเหมือนนะลูกทำไมไม่ทอดสายตาแม่ล่ะอ๋อเหรอคะเอ๊ะเราควรจะท้องคนเลยคะอ๋อโอเคมะปรางไม่เอาค่ะไม่เอาเดี๋ยวแม่ตกเดี๋ยวคุณแม่กริ้วอยากค่ะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ไปไหนคะจะพาไปเที่ยวค่ะจะพาไปเนี่ยชายแดนไทยกันโอ้ไปชายแดนเลยนะชายแดนเลยค่ะแล้วก็ปีนเขาไปชมวิวที่เขามออีแดงกันค่ะในแจ๋วค่ะเที่ยวค่ะค่ะเจ้าพาทีอุทยานแห่ง
ของพระวิหารซึ่งอยู่ติดกับริมชายแดนไทยกัมพูชาค่ะด้านอำเภอกันทารักจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีจุดชมวิวเป็นทัศนียภาพเขาพนมดงรักค่ะขออภัยค่ะช่วงนี้นะคะสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรด้วยตาเปล่าได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารยังมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นผาหมออีแดงหน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตาและจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้นับเป็นจุดชมวิวที่มีมุมสูงที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสานเลยค่ะที่มองเข้าตรูเนี่ยบริเวณผาหมออีแดงนะคะจะมีเมฆหมอกลอยอ้อยอิงสวยงามแล้วก็อากาศสดชื่นให้เราสูดดมตอนเช้าด้วยสดชื่นใช่ค่ะนี่คือภาพสลักดูนต่ำนะคะอยู่ทางทิศใต้ของผาหมออีแดงมีบันไดให้ลงไปชมได้สะดวกเป็นภาพเทพสามองค์ค่ะเชื่อว่าเป็นที่ซ้อมมือของช่างในการแกะสลักก่อนเริ่มการแกะสลักจริงที่ปราสาทเขาพระวิหารและเป็นภาพสลักหินนูนตามรูปคล้ายนางอักรูปคล้ายนางอักษราสามองค์เป็นศิลปะเขมรค่ะอายุราวพุทธศตวรรษที่15เป็นรูปสลักอายุประมาณ 2,500 ปีโอ้นานมากที่สุดในประเทศเลยค่ะและนี่ค่ะเป็นสถูปคู่นะคะชาวบ้านเรียกว่าพระธาตุค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของผาหมออีแดงตัวสถูปทำจากหินทรายตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ด้านบนกลมมนตั้งอยู่คู่กันค่ะข้างในเป็นโพรงบรรจุสิ่งของเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของสมัยนั้นเลยค่ะและนี่ค่ะปราสาทโดนตวนอยู่บริเวณบ้านภูสะรอนนะคะตำบลบึงมะลูอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งผาอยู่ทางด้านซ้ายมือทางขึ้นผาหมออีแดงค่ะและห่างจากผาชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ300เมตรสร้างราวพุทธศตวรรษที่15ถึง16ค่ะเป็นปราสาทหินแบบขอมมีตำนานเล่าว่านางนมใหญ่หรือเรียกว่าเนียงเดาะทมนะคะได้แวะพักแห่งนี้และในขณะที่เดินทางไปเฝ้ากษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยของโบราณค่ะสำหรับการเดินทางนะคะสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารซึ่งถนนลาดยางทุกเส้นแล้วสะดวกสบายมากค่ะคือจากจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทารักษ์นี่นะคะที่ทำการอุทยานหรือจังหวัดที่จากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอสำโรงที่ทำการอุทยานระยะทางแต่ละสายเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นและถ้าเกิดเดินทางจากกรุงเทพนะคะสู่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีเครื่องบินโดยสารจากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงจังหวัดอุบลเลยนะคะจากนั้นนะคะเดินทางต่อได้โดยรถไฟไปยังจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจากกรุงเทพมีเที่ยวบินทุกวันค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะสำหรับไปท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับที่พักสถานที่กางเต็นท์นะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะโทรได้ที่เบอร์0458160071นะคะหรือว่าเบอร์มือถือของนายศักดิ์สิทธิ์พลทรัพย์สิรินะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเบอร์โทรค่ะ081นะคะ877-5629หรือที่เว็บไซต์ค่ะ www.dnp.go.th ค่ะขอขอบคุณท่านและค่ะสวยนะคะจากคุณสิริเกตหมายสุดค่ะนะคะคุณสิริเกตก็พาเราไปเที่ยวศรีสะเกษนะจ๊ะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกค่ะเราเห็นผลไม้มากมายตอนแรกคิดว่าเป็นผลไม้แบบรวมมิตรมาจากหลายจังหวัดมาจากอีสานมาจากภาคใต้มาจากภาคตะวันออกแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มหัศจรรย์จริงๆปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเทศกาลของดีผลไม้ของศรีสะเกษค่ะเจ้าพาเที่ยวถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีสะเกษเลยนะคะเป็นจังหวัดที่มีผลไม้ออกมากมายตลอดทั้งปีเลยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกษตรจังหวัดแล้วก็นายอำเภอขุนหารนั้นเตรียมจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษพูดถึงเงาะทุเรียนใครจะไปคิดว่าแม่ศรีสะเกษเป็นจังหวัดทางภาคอีสานเขาก็มีของดีของอร่อยกันด้วยนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ศรีสะเกษนะคะพี่น้องชาวบ้านนี่ก็ทำส่วนใหญ่เป็นทำการเกษตรนะคะเป็นเกษตรกรเพราะว่ามีพื้นที่เหมาะสมปัจจุบันเกษตรกรก็ทดลองปลูกพืชชนิดใหม่ๆมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะไฮไลท์ของงานก็คือเงาะกับทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัดด้วยนะคะ
นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างมังคุดสุกได้ไหมได้ลำไยได้หรอคือรวมแล้วอะลำไยลิ้นจี่ใจคอลำไยลิ้นจี่เธอแย่แล้วล่ะของภาคเหนือก็ปลูกได้เงาะมังคุดทุเรียนของภาคตะวันออกก็ปลูกได้เอาสิสตอของภาคใต้ก็ปลูกได้ลองกองและสลักนะคะบอกเลยว่าโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนปีนี้เนี่ยกว่า 2,000 ไร่คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งหมดจะมีมากกว่า 1,000 ตันโดยทุเรียนที่นิยมปลูกมากที่สุดก็คือพันธุ์หมอนทองนะคะแต่ว่าหมอนทองที่นี่ดีก็ต้องไปดูใกล้ๆเพราะว่าลูกใหญ่จริงๆนะคะงานนี้จะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคมค่ะคุณผู้ชมที่สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษค่ะขอบคุณคุณสิริเกษหมายสุขด้วยนะคะก็เก็บข่าวดีๆแบบนี้ที่สำคัญเก็บทุเรียนมาฝากเลยมะปรางทางนี้เลยจ้ามีมะปรางไหมคะจังหวัดนี้ค่ะอุ้ยตายแล้วรับไปสักคนไหมคะอุ้ยสักลูกเป็นพันเป็นพันเหรอคะเป็นแม่พันเป็นแม่พันสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับสองท่านนะคะท่านแรกคือคุณทวีมาศขาวค่ะท่านเป็นเกษตรจังหวัดศรีสะเกษนะคะอีกหนึ่งท่านคือคุณสิริพงษ์อินุรักษ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานธกส.ของศรีสะเกษนะคะสวัสดีอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งหมดนี้มาจากจังหวัดเดียวกันเพราะจริงๆสตอก็ต้องภาคใต้ใช่ทุเรียนเงาะมังคุดอีสานลำไยก็ต้องทางเหนือแต่ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะว่าเราไม่ได้ฝันไปว่ามันปลูกได้ที่ศรีสะเกษที่ศรีสะเกษเพราะอะไรคะเราถึงปลูกของจังหวัดอื่นๆได้หมดเลยคือก็เป็นดินแดนมหัศจรรย์นะฮะศรีสะเกษนี้ปลูกได้พืชไม้ผลทุกชนิดที่ในประเทศไทยมีศรีสะเกษก็ปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนลองกองลำไยลิ้นจี่สตอของทางเหนือของทางใต้ของทางตะวันออกปลูกได้ที่ศรีสะเกษทั้งหมดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนถ้าเกิดพูดถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานหลายคนจะคิดว่าแห้งดินทรายปลูกอะไรไม่ได้แต่ศรีสะเกษทำไมถึงปลูกได้ก็มีความมหัศจรรย์นะก็คือ1ลักษณะของภูมิอากาศที่ศรีสะเกษนี่ก็มีความเหมาะสม คือภูมิอากาศโดยเฉพาะความชื้นสัมผัสที่ศรีสะเกษนี้ความชื้นสัมผัสก็ถ้าเทียบกับทางตะวันออกนี่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อความชื้นสัมผัสน้อยก็ทำให้ทุเรียนหรือผลไม้ของศรีสะเกษนี้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคือไม่แฉะนะรสชาติมันจะแห้งไม่แข็งความชื้นสัมผัสก็หมายถึงว่าไม่ค่อยชื้นไม่ค่อยชื้นหมายถึงมันไม่อมน้ำอ่ะชาวบ้านเข้าใจง่ายๆแกะออกมาเนื้อก็ล่อนแห้งแล้วก็หวานนะคะแล้วดินล่ะคะเห็นบอกดินฟังชิมก่อนเลยตัวที่สองก็เป็นลักษณะของดินที่มีลักษณะของดินภูเขาที่เป็นคล้ายๆลาวาภูเขาไฟเพราะนั้นทำให้ธาตุสมบูรณ์ใช่ไหมคะทำให้ธาตุอาหารเสริมที่มีความจำเป็นต่ออาหารของพืชนั้นก็มีครบสมบูรณ์ทำให้คุณภาพของผลไม้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีคุณดาวถามว่าอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นนะคะก็ถ้าเกิดอยากจะเป็นสะใภ้ของที่นั่นก็ต้องรู้ข้อมูลก่อนใช่ไหมคะถามอีกอย่างค่ะสมัยก่อนแต่นี่คือบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เราเพิ่งจะเริ่มสนับสนุนเมื่อก่อนคนศรีสะเกษปลูกอะไรคือส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวปลูกปอปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ยางพาราอันนี้แต่เดิมแต่เดิมนะของเดิมด้วยนะเพราะนั้นตอนหลังก็มาปรับเปลี่ยนเป็นพืชที่มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นสร้างรายได้ที่ดีขึ้นเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะพวกผลไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนลองกองลำไยลิ้นจี่สตอพวกนี้ก็มีทั้งหมดได้หมดเลยเป็นไงคะมาฟังคุณน้องเป็นไงคะหวานคือแบบคือสงสัยไซส์ทำไมแบบอย่างทุเรียนบิ๊กเบิ้มมากแม้กระทั่งฝักสตอคุณดูสิอันนี้คือพันหมอนทองแต่ใหญ่กว่าหมอนทองธรรมดาเพราะอะไรคะคือทุเรียนนี้ก็จะมีขนาดที่โดยเฉลี่ยที่ศรีสะเกษก็จะอยู่ที่ประมาณ2กิโลครึ่งนะฮะโดยเฉลี่ยสองกิโลใหญ่นะเออใหญ่คือใหญ่มากจริงๆเป็นหมอนของเตียง king size แล้วล่ะใหญ่มากหมอนใช่มะปรางผลไม้ค่ะคุณไม่ใช่หมอนหนุนหัวปังใหญ่ชิมอะไรอีกปังหอมทุเรียนใหญ่กับลูกประมาณโลนี่ใหญ่แล้วนะคะใช่ค่ะเนี่ยแต่ว่านี่คือเงาะพันธุ์อะไรคะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรเงาะโรงเรียนอะไรคุณมีต้องอยากรู้ขนาดนั้นเลยหรอคะจริงๆสุราษฎร์เขามีว่าโรงเรียนอะไรแต่เราต้องถาม
อันนี้คือทุเรียนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอดูหน่อยได้ไหมคะคือเมื่อกี้ไม่ใช่ทานเข้าไปเนี่ยคือไม่ใช่ใหญ่จริงจริงคือไม่ใหญ่ไม่อะไรแต่ว่าความหวานคือยังหวานนะนี่ดูเงาะมะปรางบอกว่าชิมแล้วมันหวานร้อนที่สำคัญที่เมื่อกี้ท่านเกษตรอำเภอบอกใช่ไหมท่านเกษตรจังหวัดบอกว่าใช่ใช่มันเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นสัมผัสน้อยทำให้ในผลไม้ไม่แฉะรสชาติหวานด้วยและถ้าอาหารก็ที่เป็นอาหารเสริมก็มีครบฝรั่งก็มีจ้าฮัลโหลเวลคัมทูไทยแลนด์ไม่จะบอกว่าไม่ได้สังเกตคือบางทีเราเห็นทุเรียนเนี่ยที่ใหญ่ๆบางทีเข้าไปเนี่ยแบบอาจจะแบบภูเล็กก็ได้หรือพวกได้แต่นี่คือมันหวานมันใหญ่แบบเต็มปากเต็มขอทานด้วยกับเสมอด้วยอ่ะคือมันใหญ่มากค่ะดิฉันอวบเล็กเราเห็นเม็ดแล้วเหมือนสเต็กเลยอ่ะจันเม็ดรีบเม็ดรีบด้วยอ่ะไปไหนคะเม็ดไปไหนเหรอไม่ใช่รีบรอรีบนี่เดี๋ยวให้ชมดูเม็ดนิดนึงโอ้ยเม็ดเล็กมากเม็ดเล็กนิดเดียวดูเนื้อหนากินเลยสิคะเม็ดน่ะอร่อยทำยังไงถึงได้ขนาดนี้ค่ะนี่คือเราต้องแสดงว่าเราต้องมีนักเกษตรที่แบบว่าเชี่ยวชาญไปให้ความรู้ชาวบ้านยังไงเพราะว่าแต่เดิมชาวบ้านปลูกข้าวใช่ไหมมะปรางทำนาปลูกมันไปให้ความรู้ชาวบ้านยังไงทำไมถึงได้ปลูกแล้วก็ค่อยผลผลิตดีค่ะคือก็มีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นว่าทุเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการที่จะปลูกให้ผลผลิตให้ปุ๋ยดูแลรักษาจนลูกออกมาถึงขณะนี้ก็มีการทำเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพที่เป็น GAP นะก็มีการพัฒนาจนถึงออกมาสู่ผู้บริโภคก็สามารถที่จะตรวจย้อนกลับไปได้ทุกลูกว่าจากเรียนลูกนี้มาจากสวนไหนของเกษตรกรรายใดนะฮะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปถึงสวนได้เลยมาตรฐานที่ว่านี่คือมาตรฐานอะไรนะมาตรฐาน GAP ฮะ GAP ก็คือมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมค่ะก็คือสามารถตรวจสอบย้อนกลับนะคะว่าแหล่งที่มาที่ผลิตมีการมาตรฐานหรือเปล่าใช้ยาฆ่าแมลงอะไรไหมหรือว่าปลอดสารหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับคือนอกจากปลูกได้อร่อยแล้วเนี่ยกระบวนการหรือระบบในการทำการเกษตรก็เป็นระบบระเบียบด้วยใช่ครับก็มีการกระบวนการขั้นตอนการทำมาตั้งแต่เริ่มจนให้ผลผลิตค่ะค่ะถามท่านผอ.บ้างนะคะงานนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยเรามุ่งเน้นหรือวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้ใครมาร่วมงานหรืออะไรก็เจตนาในการจัดงานครับแรกก็คือการเป็นความต้องการที่ประชาชนโดยรวมไปได้รับทราบว่าธุรกิจเรามีผลไม้ของธุรกิจที่เป็นจำนวนมากค่ะเราเรียกว่าเรามีมันเป็นเรื่องที่ค่ะประเด็นสองส่วนผลิตภัณฑ์ผลโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรซึ่งธนาคารได้สนับสนุนในเรื่องเงินทุนไว้อ๋อก็คือเป็นชาวบ้านอยากจะปลูกผลไม้ก็มาขอเงินสนับสนุนนะคะจากธ.ก.ส.ซึ่งตอนนี้ออกดอกออกผลแล้วก็มาแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือผลผลิตของชาวบ้านที่ศรีสะเกษดังนั้นธนาคารก็เลยต้องเข้าร่วมกับทางเกษตรจังหวัดเพื่อจัดงานพวกนี้เพื่อเปิดช่องทางในเรื่องการตลาดให้กับดูแลเรื่องการตลาดให้กับลูกค้าธนาคารด้วยเห็นบอกว่าพูดถึงการตลาดไม่ใช่ขายเฉพาะในเมืองไทยนะจ๊ะค่ะหันผู้สายแล้วอะไรคะเรากำลังสัมภาษณ์อยู่เป็นทางการเป็นวิชาการหันไปอีกทีจ้ะทั้งฝรั่งทุเรียนไม่เดี๋ยวลองกองใช่ไหมคือเล่นจริงเราก็ต้องเจ็บจริงนะดาวเงาะหรืออะไรต่างๆโอ้ยมันใหญ่ดีจังเลยค่ะไม่กำลังของเรื่องเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมอ่ะได้รู้ว่าคุ้มค่ากับการที่จะไปศรีสะเกษเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเขารู้แล้วคุณผู้ชมก็จะไม่รู้ถ้าไม่ได้ชิมจริงคุณผู้ชมเขาเห็นเราชิมเขาก็ไม่รู้เรารู้ไหมว่ามันกรอบขนาดไหนใช่แล้วฟังเสียงโอ้โหยอดอันนี้คือไม่ได้หลอกกินอะไรนะไม่ได้หลอกอยากให้ฟังเสียงหลอกมากในฐานะที่มะปรางนะคะชิมมาหลายอย่างมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกินที่หมดกันไหมลูกลำไยฝรั่งนะคะคืออร่อยมากจริงๆนี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะของนี่คือจากของที่นั่นจริงๆใช่ไหมคะครับไม่ได้มาเฉพาะที่ดีที่สุดมาแต่ว่าทุกอย่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะที่ซื้อแต่ว่าของเหล่านี้ส่งออกต่างประเทศอะไรบ้างที่บอกว่าออกมาปั๊บส่งออกต่างประเทศเกือบหมดเลยคือก็จะมีทุเรียนนะฮะตลาดใหญ่นี่ก็จะเป็นส่งที่ประเทศจีนใช่คนจีนชอบมากค่ะแพงมาก
คือก็จะเป็นตลาดแหล่งใหญ่พอทุเรียนของศรีเกตออกมานี่ก็จะมีการตรวจคัดคุณภาพแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตู้คอนเทนเนอร์คือหมายถึงว่าต้องได้มาตรฐานจริงๆต่างชาติถึงจะซื้อของเราเพราะนั้นการันตีได้ว่าอร่อยมีคุณภาพและตรวจสอบแหล่งผลิตแหล่งที่มาได้นะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของจังหวัดศรีสะเกษในอนาคตเอาละสิจะมีอะไรอีกไหมล่ะอยากมาปลูกที่นี่คือนี่เห็นสตอดีนั่นก็มหัศจรรย์แล้วนะนี่คือคนอิจฉาคนอีสานเราจะได้ทานสตอจิ้มน้ำพริกปลาร้าเราจะก้าวไปถึงองุ่นเราจะก้าวไปถึงอะไรพวกนี้จะปลูกอะไรอีกคะในอนาคตมีคิดไว้ไหมก็มีไม้ผลองุ่นก็มีแล้วนะนี่ใหญ่แล้วศรีเกษนี่ก็มีนะคือไม้ผลที่เป็นพืชที่แอปเปิ้ลปลูกไหมคะพี่แอปเปิ้ลก็มีแต่ยังไม่แพร่หลายนะจริงเหรอคะแอปเปิ้ลจริงเหรอคะได้ลองแล้วสตรอเบอรี่มีไหมคะมีครับสตรอเบอรี่ยังมีเลยเอาเป็นว่าหนูจะไม่ถามเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าหนูว่าพี่สามารถปลูกได้ที่ไหนถ้าสตรอเบอรี่ขึ้นที่ศรีสะเกษได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงขึ้นได้แน่นอนนะคะนี่คือความสามารถนะคะของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนดีๆจากทางภาครัฐและเอกชนช่วยกันนะคะอยากให้ทั้งสองท่านฝากประชาสัมพันธ์งานนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนคุณผู้ชมดูอยู่แล้วจะได้ไปเที่ยวศรีสะเกษด้วยกันครับก็ขอเชิญชวนนะฮะก็มีเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษนะในงานนี้ก็จะมีทั้งการจำหน่ายผลไม้ทุกตัวนะที่ศรีเกษมียืนยันว่าผลไม้ทุกตัวที่คัดเข้ามาในงานนะก็จะเป็นของผิดพันธุ์ของศรีเกษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นว่าทุเรียนลองกองลำไยลิ้นจี่พวกนี้นะมีขาย7วัน7คืนตั้งแต่วันที่8ถึง14สิงหาคมนะนอกจากผลไม้ทุกตัวแล้วก็ยังมีของดีศรีเกษไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างห้วยทับทันข้าวมะลิข้าวอินทรีย์ของดีของศรีเกษทุกอย่างนะทั้งผ้าไหมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปวิสาหกิจชุมชนในงานก็จะมีนอกนั้นก็มีภาคกลางคืนก็มีการแสดงแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชนสินค้าราคาประหยัดด้วยราคาย่อมเยาทุกอย่างผลไม้นี่คือจากสวนถึงมือผู้บริโภคราคาสมเหตุสมผลราคาประหยัดแน่นอนนะคะเชิญท่านผอ.ฝากเลยค่ะก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับได้ไปเที่ยวชมเที่ยวซื้อจับจ่ายใช้สอยที่ศรีสะเกษในช่วงวันที่8ถึงวันที่14สิงหาคม2557นี้นะครับในงานนั้นจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในวันที่9ทางธนาคารธกส.เราก็ได้ไปจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในวงการสีแดงด้วยในวันนั้นนะครับแล้วก็ในวันที่10ทางอปจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษโดยท่านนายกวิชิตก็ได้จัดให้มีเรลลี่สวนผลไม้ก็คือนำรถเข้าไปเยี่ยมชมในสวนผลไม้ของเกษตรกรชิมได้ชมได้ชมได้กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยที่สวนชมได้ชิมได้กินได้จ่ายตังค์ด้วยโดยมาจ่ายตังค์ตอนสมัครแล้วครับน่าจ่ายตอนแรกเก็บไว้ก่อนเลยอ่ะเอาแล้วกินได้ทองยังไงครับก็ในการสมัครก็ร่วมเรลลี่ก็สมัครได้ที่ธกส.สาขาในสังกัดสนจศรีสะเกษทุกสาขาเลยที่อบจครับนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะวันที่8จนถึง14สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันหยุดเทศกาลวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวศรีสะเกษรับรองไม่ผิดหวังมาปรางชวนคุณแม่เชิญนะคะคุณแม่นะคะล้างท้องก่อนไปนะคะรถขอเป็นรถกระบะปีนสูงได้ขอบคุณเชิญค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองรถกระบะปีนสูงได้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดนะคะวันนี้มาบอกให้เรารู้ว่าศรีสะเกษมีผลไม้ทุกอย่างดินแดนมหัศจรรย์และมีที่เที่ยวมากมายก็เชิญชวนไปเที่ยวศรีสะเกษด้วยกันค่ะค่ะยังไม่จบนะคะอันนั้นทานผลไม้ใช่ไหมคะระหว่างไปศรีสะเกษเส้นเชื่อมศรีสะเกษกับสุรินทร์เนี่ยจะสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงจะมีซุ้มขายไก่ย่างเป็นอร่อยมากใช่อร่อยมากไก่ย่างไม้มันดันก็เป็นอีกอย่างที่ขึ้นชื่อเหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าแจ๋วพากินพาไปเจาะลึกไปชิมกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะช่วงหน้าค่ะเป็นตัวตัวเลยค่ะเป็นตัวตัวเลยค่ะทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิ